ข้าวเหนียวเขาเนี่ยนะเนียนนุ่มหวานอ่อนอ่อนอ่อนหอมมากมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากถั่วทอดปลาดุกฟูเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วต่อไปเส้นนี้เท่าไหร่ครับพี่270 บาทโอ้ถูกขนาดนี้ขายได้ยังมากันที่ย่านอะไรครับคุณอัปปาครับทับค่าชัยค่ะแต่ว่าร้านแรกของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆยังเยอะมาหน่อยใกล้ๆวงเวียน22อ๋อคือออกจากทับค่าชัยมานิดนึงมานิดนึงซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าร้านป้าเล็กป้าใหญ่นะคะขายข้าวเหนียวมะม่วงซึ่งเราได้บัตรคิวมาแล้วคุณผู้ชมความดีงามของที่นี่นะครับคือขายกันปีละครั้งเดียวเท่านั้นและครั้งนึงขายกี่วันอ่ะ365 วันโอเคเข้าใจละกูเข้าใจละโอเคนับเป็นแรไอเทมของย่านนี้ครับข้าวเหนียวมะม่วงป้าเล็กป้าใหญ่ป้าใหญ่ป้าเล็กป้าเล็กและป้าใหญ่อันเล็กก่อนแล้วป้าใหญ่ว้าวนุ่มหอมข้าวเหนียวเขาเนี่ยนะเนียนนุ่มหวานอ่อ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 นแล้วมันหอมอ่ะเนาะมะม่วงลูกละ50ข้าวเหนียวครึ่งโล110ถ้าโลนึง220ที่สำคัญร้านเปิด8โมงครึ่งใช่ถึง4โมงเย็นปกติแต่ตอนนี้บ่ายโมงก็คือหมดแล้วเมื่อกี้มีลูกค้ามาอีกก็คือบอกว่าไม่ได้แล้วหมดแล้วถ้าจะให้ดีก็คือมาแต่เช้าดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าปีนึงเนี่ยเขาเปิดขายแค่ครั้งเดียว5เดือนเท่านั้นแล้วข้าวเหนียวเขาให้แน่นๆเลยมึงดูมะม่วงดิแน่นมากนี่คือกินไม่เหลือทีมงานแล้วใช่อยากกินก็ซื้อเอานะครับมากเอางี้คุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มมากรอแค่นี้ธรรมดา2ชั่วโมงก็รอจริงปะเนี่ยจริงเพราะว่าอะไรมันดีอ่ะสำหรับร้านข้าวเหนียวมะม่วงป้าเล็กป้าใหญ่วงเวียน22นั้นแชร์ไปเลยจ้ามาได้เลยนะคะเปิดทุกวันทุกวันนะคะก็คือจันทร์ถึงอาทิตย์ไปเลยตั้งแต่8โมงครึ่งนะคะถ้าจะให้ดีมาก่อนเที่ยงเพราะว่าของอาจจะหมดได้แล้วก็ครูมาสั่งก็ได้นะจองมะม่วงล่วงหน้าได้หรอได้ขอเบอร์ขึ้นตรงนี้เลยนะคะเบอร์โทรนั่นก็คือ0818615523จ้านี่แหละแช่ใช่ป่ะเจ๊เป๊กปลาดุกฟูคุณผู้ชมครับร้านนี้เนี่ยผมบอกเลยโคตรดังปลาดุกฟูเนี่ยฟูยิ่งกว่าฟูกรอบเบานี่คือความดีงามของปลาดุกฟูที่ดีผมเนี่ยรู้จักเจ๊ติ๊กมานานมากถ้าพูดถึงเจ๊ติ๊กเนี่ยปลาดุกนี่ลอยมาเลยแบบว่ายเต็มน้ำเลยแล้วทำไมถึงจะทำได้ฟูได้กรอบขนาดนั้นครับเรามีเทคนิคใช้คำว่าเรามีเทคนิคซึ่งวันนี้เจ๊ติ๊กจะมาบอกนะครับว่าเทคนิคนั้นคืออะไรครับมองหน้าขอการมองหน้าของเจ๊ติ๊กทีหนึ่งก้มหน้าต่ำก้มหน้าต่ำให้เจ๊ติ๊กจำให้ดูดีกว่าถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราให้เจ๊ติ๊กจัดเมนูที่เรียกว่ามาถึงนี่ต้องได้กินไปว่าร้านไหนที่เราไปนั่งแล้วรู้สึกว่าแม่งอร่อยแน่ๆใช่คุณผู้ชมครับเมนูนี้ที่จัดมาให้เรานะครับเมนูแรกคือ Sorry. หอยลายผัดพริกเผาที่หอยใหญ่มากๆตอนแรกเราก็นึกว่าเอ้ยนี่หอยนางรมหรือเปล่าต่อมาคือปลาดุกฟูกระเพรากรอบไม่ได้กรอบแต่กระเพรา
กรอบยันปลาดุกฟูและต่อมาค่ะแกงส้มชะอมกุ้งซึ่งดูกุ้งของเขาหวยทายว่ากี่บาท150ถูกต้องมึงรู้ได้ไงวะเพราะว่าถามเขามาแล้ว150บาทแต่ดูกุ้งของเขาดิมึงคิดดูนะนี่คือกุ้งแชร์บวยไซส์กลางปกติแล้วโลนึงเนี่ยนะต่ำๆคือ600และทีเด็ดของดีทีเด็ดของดีของร้านนี้ก็คือเจ๊ติ๊กปลาดุกฟูมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากถั่วทอดปลาดุกฟูไม่ต้องปลาดุกฟูหนึ่งคำครับคุณผู้ชมเอาอีกแล้วเหมือนที่บอกปูเบากรอบอร่อยว่ะอร่อยมากยำมะม่วงของเขาเนี่ยคือเขาใช้พริก2สีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหอมและมีความเผ็ดต้องอุ๊ยดีว่ะนี่อยากให้ทุกคนบนโลกได้กินปลาดุกฟูกับข้าวกรอบเนี่ยเกี่ยวข้าวนะฟีลเหมือนน้ำพริกปลาดุกอะเนาะกลิ่นดีมากโอ้บ้านด้วยสั่งอันนี้กลับบ้านโคตรดีอ่ะหอยจัดหอยให้เพื่อนหน่อยสิ่งที่สัมผัสได้หนึ่งอย่างของร้านนี้นะความเผ็ดแบบถึงพริกถึงขิงเลยมันหอมแบบขึ้นจมูกเลยใส่เต็มเหนียวอ่ะแล้ววัตถุดิบของเขาอ่ะชิ้นใหญ่แกงสดตรงนี้เลยดูดิคือเหมือนกินข้าวบ้านอ่ะและเมนูสุดท้ายแกงส้มชะอมกุ้งดีมากอ่ะคือมันแบบถึงอ่ะใช่แล้วกุ้งตัวใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมคิดเองนะกุ้งไซส์เนี่ย 4-5 ตัว150แค่ซื้อกุ้งก็ไม่ได้แล้วป่ะเจ๊ติ๊กร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนอยู่ที่ไหนเบอร์โทรเบอร์อะไรวันจันทร์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนสำหรับเจ๊ติ๊กปลาดุกฟูพระพาชัยนั้นเฮ้ยโอ้เยี่ยมเส้นนี้เท่าไหร่ครับพี่270 บาทครับโอ้ถูกขนาดนี้ขายได้อ่ะวิธีการกินแหนมเนืองนะคะคือบางคนเนี่ยไม่รู้จะเอาแช่ลงไปทั้งหมดไม่ได้จุ่มเพราะกว่าคุณจะได้กินมันก็นิ่มพอดีไม่ต้องแช่นานเพราะนานมันจะเละใช่ครับใช่ไหมคะจุดเด่นของร้านนี้คืออะไรอ่ะเชิญคุณพี่เลยดีกว่า MJ เนี่ยย่อมาจาก MJ ย่อมาจากโจ้ไหมผมชื่อโจ้ครับพี่โจ้สวัสดีพี่โจ้ด้วยแล้วทีนี้สูตรเด็ดของเราก็คือน้ำจิ้มครับครับน้ำจิ้มเราจะเคี่ยวอยู่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับอย่างต่ำแล้วส่วนแหนมเนืองเนี่ยเราจะตีเองทำเองเครื่อง5อย่างเนี่ยกล้วยทำไมไม่ดำนะครับค่ะเราใส่น้ำมะนาวครับผมกล้วยเลยไม่ดำเริ่มจากกล้วยก่อนอันนี้กล้วยครับมันหอมดีพี่รสชาติดีมากอ่ะเมนูต่อไปค่ะพี่ตั้มกุ้งกระเบื้องกุ้งกระเบื้องแล้วอีกอันนึงก็คือหั่นหอมมีกุ้งมีไข่มีมะยอมีผักอาหารครบ5หมู่อยู่ในจานนี้ครับอันนี้คือเป็นเมนูเด็ดของทางร้านใช่ครับเมนูมากมายไก่กองตรงนี้ตั้มอยากกินอะไรก่อนอยากกินอันนี้ครับปักจัดเลยเป็นไงตั้มอีกหนึ่งเมนูนะคะที่พี่เขาบอกว่าเป็นพระเอกของร้านนี้ก็คือปากหม้อยวนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าหมูยอที่นี่เนี่ยมาจากหนองคายด้วยคือแป้งดูดีกว่าป้าหมูยอแน่นรสชาติดีหอมพริกไทยรสชาติภัตตาคารราคาบ้านๆรสชาติภัตตาคารแต่ราคาแบบบ้านๆคอนเซ็ปต์ของร้านใช่ครับไม่สดเราไม่สดนี่คือ MK นั่นเองคุณผู้ชมครับ MK เพื่อน MK
ไม่แพ้ชาติใดในโลกตามกันเอาไว้ก่อนที่จะไม่ได้ติดตามไม่ใช่ยังมีอยู่อร่อยต้องแชร์เรายังมีอยู่นะคะอ่ะฝากไปด้วยนะคะอร่อยต้องแชร์ตามร้านล่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันอีก